ด้วยนะครับกลับมาพบกับผมแจ็คไวไนท์เกมเมอร์กับ LL ลีอะไรวะก็วันนี้จะมาคุยถึงเรื่องแพทอัปเดตนะครับ 8.20 นะครับก็ผมดูแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายในแพทนี้นะครับแต่มีการเนิร์ฟค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโดยแพทนี้นะครับแชมเปี้ยนตัวแรกที่จะถูกเข้ามารีแพทก็คือ SDL ครับโดย W นั้นถูกดีไซน์ใหม่นะครับการยิงกระสุนเวทจะทำให้เป้าหมายติดที่ตัวกระสุนเวทอยู่ทำให้มันระเบิดออกคือการเรียกว่าไงอ่ะเพิ่มให้มันแบบดีขึ้นนะครับเห็นบอกว่าการระเบิดด้วย ability ของมันนะครับแล้วก็ฟื้นมานาคืนให้กับ S เลียวนะครับโอ้ก็ถือว่าน่าเล่นขึ้นนะครับ Mystic Shot นะครับอัตราส่วนของเวทลดลงด้วยเนาะตัวต่อมานะครับอาลีนี่คูลดาวน์อาร์เพิ่มขึ้นนะครับนั่นคือช่วงต้นเกมอัลติเมทของอาลีจะมีคูลดาวน์ที่เพิ่มขึ้นมากนะครับผมดูแล้ว20 วิก็ไม่ใช่น้อยๆครับสำหรับช่วงเลนนิ่งเฟสช่วงต้นเกมช่วงกลางเกมนะครับแต่ว่าคูลดาวน์สุดท้ายจะ80วิเท่าเดิมถ้ากับว่าเราต้องดูแลตัวเองในช่วงต้นเกมและกลางเกมดีๆครับเนื่องจากอันเตะมันจะนานขึ้นหน่อยนะครับในช่วงเวลาการคูลดาวน์ตัวต่อมาเอเวอเรนนะครับความเสียหายของ E แบบเสริมพลังลดลงในช่วงเวลาแรกและความเสียหายของอัลติเมทลดลงโอ้โหนี่มันเนิร์ฟจนแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับอาริตัวนี้เนี่ยอาริกะเอเวอร์ลีนเนี่ยแทบจะไม่มีคนเล่นอยู่แล้วนะเนิร์ฟขนาดนี้นี่เล่นยากนะครับแต่ถ้าคนเล่นเป็นเขาก็เก่งอ่ะแต่เนิร์ฟไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันความเสียหายลดลงไปตัวต่อมาเกฟครับตัวเกฟนี่เป็นตัวจังเกิลนะครับเป็นตัวปาดต้นเกมที่ค่อนข้างที่จะโหดและมีประสิทธิภาพในการแก๊งและสร้างดาเมจนะครับมันเลยโดนเนิร์ฟพลังโจมตีพื้นฐานลงไปในช่วงต้นเกมครับหายไป3 หน่วยนี่ก็เรียกได้ว่ามีผลเล็กน้อยนะครับในการแก๊งในการฟาร์มป่าอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่มีผลอะไรเลยตัวต่อมานะครับเป็นจินนะครับแก้ไขบั๊กเนาะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับก็เป็นการแก้ไขบั๊กเฉยๆตัวต่อมานี่ก็โดนเนิร์ฟอีกนั่นคือนามินะครับซัพพอร์ตนางเงือกสาวสวยของเรานะครับถูกเนิร์ฟการฮิล W ลดลงนะครับแต่ว่าความเสียหายที่ทำกับศัตรูน่ะมันไม่ลดลงนะครับโดยจะฮิลเริ่มแรกก็เป็นที่60ครับจาก65ก็ลดลงไปทีละนิดๆหน่อยๆนะครับโดยในที่สุดฮิลสูงสุด160จาก185หายไป15ครับหูหายไป15นี่เยอะนะเพราะว่าเราจะมีไอเดนเซนเซอร์แล้วก็น้องเหมียวมาช่วยอีกนะครับในช่วงเรื่องการฮิลแล้วก็พาสซีฟต่างๆโอ้หายไปค่อนข้างเยอะครับตัวต่อมานั่นคือไซออนนะครับไซออนค่าฟื้นฟูพลังชีวิตพื้นฐานลดลงแพทที่แล้วบัฟตัวแอสซัสซินเพียบนะครับแพทนี้เนิร์ฟกันโอ้โหเยอะจริงๆครับไม่มีตัวบัฟน่าเล่นเลยอ่ะโดนเนิร์ฟกันไปบ่อยเยอะมากๆเลยนะครับโดยพลังชีวิตพื้นฐานที่ฟื้นฟูลดลงจาก9ต่อ5วินาทีเป็น 7.5 ต่อ5วินาทีครับก็หายไป 2.5 ต่อ5วินะก็ถือว่าเยอะนะครับในช่วงที่เราต้องการเลือดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อยังยืนเรียนนั้นอยู่ตัวต่อมานี่ครับนี่คือไฮไลท์ของเรานะครับ Dark Harvest นะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นรูนที่ผมชอบมากการเล่นป่านะครับซึ่งมันแรงนะครับโดยเขาปรับเนิร์ฟลงเลยครับความเสียหายพื้นฐานลดลงนะครับจาก40ถึง80ตั้งแต่ level 1ถึง level 18เหลือ20ถึง60นะครับอันนี้ไม่รวมการเก็บสแต็กนับดวงยาแต่ละดวงน่าจะเป็นพื้นฐานของมันก็ถือว่าลดลงครับมันก็น่าลดลงแหละแต่ผมไม่ชอบค่ะผมชอบรุ่นนี้ผมอยากให้มันแรงๆเข้าไว้นะครับสิทธิ์การได้รับรางวัลนะครับก็มีการแก้ไขบ้างแล้วก็มีสกินมาใหม่3อันแพทนี้ไม่ค่อยเยอะนะครับก็มีตัวไม่กี่ตัวเองก็สำหรับคลิปนี้ผมขอจบลงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแพทหน้าออกมาเมื่อไหร่ผมจะรีบทำคลิปให้ดูเลยแพทนี้ช้าไปนิดนึงนะครับขออภัยด้วยและพบกันใหม่นะครับ Good luck have fun ขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกๆคนขอบคุณที่จะติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ